ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูนาฬิกาไอมู่นะครับเป็นนาฬิกาสุดฮอตเลยสำหรับเด็กยุคใหม่สามารถที่จะแชทได้คุยได้นะครับวิดีโอคอลได้ก็ผมตั้งใจจะซื้อมาให้ลูกที่บ้านใช้ก็เล็งอยู่ระหว่างตัว Z1 กับ Z6 นะครับ Z6 เป็นตัวใหญ่ราคา 6,900 ส่วน Z1 เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2,900 นะครับหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วสุดท้ายก็มาเจอว่าตัว Z6 เนี่ยฟังก์ชันเขาเยอะกว่าแล้วก็สามารถที่จะยกกล้องถ่ายรูปกล้องหลังได้นะครับมีกล้องหน้าด้วยปกติอยู่แล้วนะครับก็เลยเล่นตัวใหญ่ก็แล้วกัน Z6 นะครับสำหรับตัว Z6 เนี่ยมีหน้าตาที่สวยกว่าไม่ได้ล้นโลนเหมือน Z1 นะครับก็มาพร้อมกล่องแบบนี้ผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มใช้งานตอนแรกก็ชาร์จไม่เข้าปรากฏว่าแบตเข้าหมดนะครับน่าจะผลิตมาแล้วก็อยู่นานไปหน่อยนะครับสำหรับรุ่น Z6 นะแต่ Z1 ค่อนข้างขายดีแต่ Z6 เนี่ยราคามันสูงกว่าเท่าตัวนะครับตัวนี้กันน้ำได้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่พยายามเปิดการเปิดเนี่ยต้องกดแค่2วิแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณกดแล้วเนี่ยไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรี่หมดก็ให้คุณเสียบชาร์จไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับการชาร์จก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้านล่างตัวนี้สายชาร์จเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีสายชาร์จ USB-A แล้วก็มีไอมูแบบนี้เป็นสลักชาร์จนะครับชาร์จกับด้านไม่ได้จะไม่เข้าเลยจะมีแม่เหล็กดูดด้านเดียวนะครับก็คือต้องถูกด้านเขาแบบนี้เท่านั้นนะครับให้คุณเสียบกับอะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์นะครับเขาจะมีเขียนอยู่ด้านหลังถ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้คุณจะเห็นเขาเขียนว่า input 5โวลต์ 1.2 แอมป์นะครับฉะนั้นคุณก็ควรจะใช้อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วธรรมดานะครับเป็น5โวลต์2แอมป์ก็ได้หลังจากนั้นก็เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ลองส่องด้านหลังครับช่วงแรกๆอาจจะต้องศึกษานิดนึงดูนะครับเขาจะมีไอมูโลโก้ไอมูกับตัวอักษรไอมูที่อยู่บนแท่นนะครับกดเข้าไปเนี่ยครับโอเคมาแล้วนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่แบบนี้คุณก็สามารถที่จะถือมือซ้ายก็ได้จับท่านี้นะประกบเขาก็จะชาร์จเร็วของเขาเองนี่นะครับกำลังชาร์จ 92% เท่านี้ครับการชาร์จก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับเป็นแม่เหล็กดูดกรึบเข้าไปเลยในกล่องจะมีฟิล์มมาให้อันนี้แถมจากร้านนะครับแล้วก็คู่มือแมนนวลจะมี2เล่มนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ในซองของคู่มือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเอกสารการรับประกันเข้าใจว่าเป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวงัดใส่ซิมบริเวณใส่ซิมเขาอยู่ด้านหลังต้องใช้ตัวนี้งัดหรือคุณจะใช้เล็บก็ได้ไม่มีปัญหาสำหรับคู่มือค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับวิธีประกอบวิธีใส่ซิมก็จะเห็นชัดเจนมีไมโครโฟนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปุ่มหน้ากล้องหน้าลำโพงหน้าจอสัมผัสมีบอกส่วนประกอบวิธีใส่ซิมครับแล้วก็บอกวิธีดาวน์โหลดแอปเชื่อมต่อนะครับแล้วก็รวมถึงอื่นๆด้วยละเอียดดีอ่านคู่มือก็น่าจะเห็นภาพทั้งหมดนะครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวให้ชมก่อนว่าที่ตัวเองเลือกรุ่นนี้เพราะอะไรใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับค่อนข้างคุ้มนะถ้าเกิดคุณมีงบถึง 6,900 คุณก็ซื้อรุ่นใหญ่สวยกว่านะครับแต่รุ่นเล็กเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่รุ่นเล็กจออาจจะชัดน้อยหน่อยนะครับตัวนั้นลองอ่านสเปคเทียบดูจอตัวนี้เป็น AMOLED ตัวนั้นเป็น TFT IPS นะครับก็เหมือนกันแหละสลับตัวนี้นะครับมาแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่เปิดไม่ขึ้นให้เสียบชาร์จไว้ก่อนในการเปิดใช้งานนะครับคุณสามารถกดปุ่มด้านข้างก็ได้หรือแตะที่จอก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ก็เป็นการเปิดใช้งานส่วนการกดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะปิดจอได้เปิดจอได้เปิดเข้ามาเลยแบบนี้สามารถเลื่อนดูได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ขึ้นเลยให้ลองกดค้าง8วินะครับเขาจะเป็นการรีเซ็ตค่าโรงงาน8วินะโดยประมาณนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ย8วิเขาจะรีเซ็ตค่าโรงงานแล้วค่อยเชื่อมต่อใหม่นะครับรอสักครู่ค่อนข้างสวยนะครับมาดูสายกันก่อนระหว่างนี้สายเป็นซิลิโคนคุณภาพดีรุ่นนี้กันน้ำได้ครับ
แล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างจะดูแข็งแรงบึกบึนส่วนใหญ่คนก็นิยมรุ่นเล็กนะครับน่าจะราคาถูกมีคนเขาก็ใช้รุ่นใหญ่เยอะรุ่นเล็กตัวนี้จะล้นโลนแต่ตัวเนี้ยจะมีกันรอยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมต้องติดฟิล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วหลังจากที่คุณเปิดใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตดูการกดก็จะขึ้นมาเป็นเวลาสามารถตั้งค่าหลายๆอย่างได้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปของการตั้งค่ามาให้เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เลยเขาจะมีอยู่ในคู่มือนะครับเลื่อนทางขวาเป็นอะไรมาดูเรื่องของการโทรประวัติการโทรนะครับเลื่อนมาตรงกลางเลื่อนลงจะเป็นการดูข้อความของการแจ้งเตือนตอนนี้ใส่ซิมเรียบร้อยเป็น 4G D-Tag นะครับเลื่อนขึ้นตอนนี้ยังไม่มีพอเลื่อนทางซ้ายก็จะเป็นแอปนะครับมีแชทเข้าดูแชทได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มเพื่อนสามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยเพื่อนลูกอะไรประมาณนี้เพิ่มเพื่อนก็ตรงนี้นะครับการนับก้าวก็มีวันนี้เดินไปเท่าไหร่นะครับเลื่อนขวาจะเป็นการปิดเลื่อนซ้ายก็จะเป็นการเปิดหรือทำอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อย่างเลยแล้วก็อัลบั้มครับบอกไว้เลยรูปเขาชัดมากนะครับกล้องค่อนข้างชัดเลยถ้าเกิดเราเปิดเขาก็จะเปิดขึ้นมาเป็นโหมดถ่ายรูปกล้องหลังนะครับชัดแจ๋วเลยจริงๆถ้าเกิดว่ากล้องหน้าก็จะต้องเปิดนิดนึงตัวสติ๊กเกอร์ก็เป็นกรณีที่เราต้องการออกแบบรูปของเราเองใส่หน้าตาเข้าไปมีสติ๊กเกอร์เหมือนถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอครับถ้าเราเปิดกล้องหลังไว้อยู่เขาก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปิดออกไปเยอะแยะเลยมีตัวอ่านอัจฉริยะมีแอปด้วยนะเราสามารถโหลดโปรแกรมต่างๆมาลงได้นะครับทดสอบได้รุ่นนี้มาพร้อมกับรอม8กิกเราจะเห็นว่ามีการใช้งานไปแล้วประมาณ4กิกเหลือ4กิกให้ใช้งานนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะกินพื้นที่ไม่เยอะมีนาฬิกาปลุกมีโหลดแอปมาเพิ่มมีข้อความพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับประมาณนี้เราสามารถดูได้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ว่างอยู่ประมาณ 4.56 กิกมีการใช้กับ OS ไปแล้วนะครับแล้วก็แป้นตัวเลขเป็นตัวเลขน่าจะเป็นการกดหมายเลขแล้วก็โทรปกติเราเมมเป็นคอนแทคไว้ดีกว่าครับการปรับตั้งค่าก็มีการปรับเสียงการเชื่อมไวเลสแลนตัวนี้เชื่อมไวเลสได้เชื่อมบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายรูปตัวนี้เป็นการไล่น้ำการไล่น้ำก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว Apple Watch เป็นการไล่น้ำฝั่งทางนี้ตัวลำโพงอะครับถ้าเกิดลำโพงน้ำเข้าอะไรพวกนี้ก็จะมีการส่งคลื่นออกมาเป็นจังหวะเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลออกประมาณนี้ไล่น้ำสำเร็จโอเคเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นiMU Watch Phone Z6 นะครับเวอร์ชั่นก็ประมาณนี้ก็จะมีเวอร์ชั่นมีอื่นๆมี Mac Address อะไรพวกนี้อยู่เป็นข้อมูลของนาฬิกานะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมมีการโรมมิ่งเปิดใช้งานปลดล็อกหน้าจอแล้วเกิดอะไรขึ้นรายงานเสียงผู้ช่วย Wi-Fi อะไรพวกนี้ครับอันนี้ลองเล่นดูได้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็ผมลองเล่นจากคู่มือก็ศึกษาเองไม่ได้ยากครับเบื้องต้นประมาณนี้คุณสามารถที่จะได้ฟังก์ชันต่างๆจากไอมูเยอะเลยที่สำคัญของตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะลดความเป็นห่วงสามารถรู้ได้เลยว่าเขาทำอะไรสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับเขาจะออนไลน์ตลอดเวลาถ้าเกิดเด็กใส่อยู่เขาก็จะสามารถที่จะดูสิ่งรอบข้างฟังเสียงหรืออะไรพวกนี้ได้ดูพิกัดได้นะครับคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า iMoo Watch Phone มาเพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวนี้สแกน QR โค้ดเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตรงนั้นไว้ให้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากจริงๆพอคุณเริ่มใช้นาฬิกาคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้โดยการสแกน QR โค้ดแล้วก็ต่อกับมือถือได้เลยนะครับผม Open ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับขอเป็นคร่าวๆก็แล้วกันถ้าคุณจะวิดีโอคอลก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดรับได้เลยนะครับก็ผมจะวางโอเคประมาณนี้สามารถคุยเสียงดังฟังชัดนะยืนยันครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับก็เป็นที่ยอมรับว่าไอ้มูเนี่ยมันเจ๋งมันสุดยอดโอเคประมาณนี้สำหรับการแชทก็แชทกลุ่มแชทคนเดียวโลเคชันก็จะมีบอกนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นการโทรแบบไว้คอคุณสามารถโทรผ่าน VO LTE ไปตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าโทรผ่านตัวนี้ดีกว่าโทรผ่านตัวเนี้ยจะเป็นการโทรผ่าน 4G ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ
แต่ถ้าคุณโทรผ่านตรงนี้เป็นเบอร์โทรเนี่ยมันจะเป็นการโทร VoLTE นะครับอาจจะเสียตังค์ได้ทดสอบมาแล้วเสียเงินนะครับส่วนตรงนี้เป็น notify เนี่ยเป็นการที่จะโชว์ต่างๆการส่ง SMS ส่งภาพส่งข้อมูลต่างๆมาทางแชทนี่แหละครับเขาจะมีเตือนขึ้นมาตรงนี้เป็นการ alert นะครับสำหรับอื่นๆการตั้งค่าเมนูมีตรงนี้เยอะมากเลยมีเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับเนี่ยมีอัปเดต manually ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวนี้นะครับแนะนำว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องตั้งออโต้อัปเดตนะครับส่วนเมมเบอร์ตัวนี้เมมเบอร์เบอร์โทรแต่ละคนนะครับก็ใส่ตรงนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรของแม่ประมาณนี้เมมเบอร์ต่างๆนะครับคนที่ติดต่อได้ตัวนี้เป็นคอนแทคสามารถเพิ่มคอนแทคได้นะครับแล้วก็แอปเซ็นเตอร์โอ้มีแอปให้ดาวน์โหลดเพียบเลยลองศึกษาถามว่าตัวไหนน่าใช้บ้างอันเนี้ยเดี๋ยวผมศึกษาก่อนเดี๋ยวจะมาแชร์แนะนำทีหลังนะครับจะมาสรุปให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วซื้อมาได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับขอทดสอบก่อนเบื้องต้นตัวนี้มารีวิวให้ชมก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดตัดสินใจอยู่จะซื้อรุ่นไหนแนะนำ Z6 ครับถ้าเกิดไหวนะมีแอปต่างๆมากมายเลยมี Stopwatch มีแอปโอ้ก็เยอะดีนะครับจะมีโหมดการใช้งานนะถ้าเกิดคุณเปิดสปีกเกอร์ปกติก็จะดังออกมาข้างนอกให้ได้ยินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดแบบฟังคนเดียว private อย่างเงี้ยจะต้องเอาหูแนบแต่ก็ได้ยินนะครับประมาณนี้นะก็เหมือนโทรศัพท์แหละครับข้างนอกจะไม่ได้ยินแต่ข้างในคนที่ใช้งานแนบหูอยู่ก็ได้ยินนะครับแอปเมนเทนเมนต์ตัวไหนให้ใช้หรือไม่ให้ใช้บ้างนะครับตัวนี้ enable หรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ photo wallpaper ก็คือการเอาโฟโต้ที่อยู่ในเครื่องมาทำเป็น wallpaper ของตัวมือถือนะครับแล้วก็ SMS collection อันนี้ผมยังไม่ได้เล่นส่วน watch view class mode สามารถที่จะตั้งเวลาเรียนกี่โมงให้ไม่มีเสียงอะไรประมาณนี้ผู้ปกครองสามารถตั้งได้นะครับตั้งผ่านมือถือนี่แหละก็เป็นที่รู้กันว่าระยะเวลาการเรียนแบบไหนที่ไม่ให้รบกวนเหมือนตั้ง silent mode นะครับตัวนี้จะมี reject a no call ครับก็คือเบอร์ที่ไม่รู้จักก็ไม่รับตัวนี้เปิดนะครับเปิดเลยบอกว่าไม่รับ only call from contact จะต้องมีเบอร์โทรอยู่ใน contact ถึงจะรับนะครับตัวนี้ก็โอเคเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างปลอดภัยจะต้อง add contact add เบอร์กันก่อนโอเคตัวนี้ดีมากเลยแล้วก็ security guard อยู่ที่บ้านช่วง 8-10 แต่ถ้าไม่อยู่บ้านในเวลาดังกล่าวตรงนี้ที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็จะต้องมีการเตือนแม่เตือนอะไรพวกนี้ละครับอันนี้ประมาณนี้ก็ต้องมาศึกษาดูแต่ละตัวว่าใช้งานตัวไหนดีบ้างฟังก์ชันไหนดี power on time เปิดแล้วก็ power off time ปิดเนี่ยครับให้เปิดปิดเป็นเวลานะครับตัวนี้ตั้งได้แล้วก็อื่นๆโหฟังก์ชันเยอะมาก Travel Abroad ก็คือการออกนอกประเทศอันนี้ไม่แน่ใจมันไม่ขึ้นนะครับ Lost Mode กรณี Lost จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวนาฬิกาล็อกอะไรพวกเนี้ยน่าเล่นมากเลยขอทดสอบก่อนนะครับแล้วก็ Change Assistant ก็คือการ Transfer ข้อมูลของนาฬิกาที่ใช้อยู่เนี่ยครับไปให้นาฬิกาเครื่องใหม่กรณีที่มีการอัปเกรดหรือมีการส่งให้คนอื่นนะครับแล้วก็เช็ง the number เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนผู้ปกครองประมาณนี้ลองกดได้เลยนะครับหมดแล้วกรณี unbind watch ก็คือยกเลิกการเชื่อมต่อนาฬิกาตัวนี้นะครับกับมือถือเครื่องปัจจุบันนะครับก็มีลูกเล่นฟังก์ชันเยอะมากเลย setting เพียบเลยนะครับโอ้กรณีที่มีลูกหลายคนก็เพิ่มนาฬิกาหลายเครื่องตรงนี้ได้เลยสุดยอดเลยครับเท่าที่ดูฟังก์ชันมีตามที่ต้องการมีให้เลือกใช้เปิดใช้งานเท่าที่ดูก็เพียบสำหรับซิมนะครับการใช้งานก็คุณต้องใส่ตัวไมโครซิมซิมขนาดเล็กสุดสามารถที่จะงัดตัวนี้ออกมาได้เลยเล็บก็ได้ครับดึงงัดอย่างนี้เลยนะงัดเลยหรือใช้อะไรพวกนี้เขาจะเป็นแค่บีบลงไปกดลงไปแต่มียางกันน้ำมีซิมกันน้ำนะครับไม่ต้องห่วงรุ่นนี้เขากันน้ำได้ทั้งหมดเลยก็โดยรวมพึงพอใจครับสำหรับไอมูนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังต้องการระหว่าง Z1 กับ Z6 มีงบถึงผมแนะนำ Z6 มันยกกล้องหลังได้สามารถที่จะดูพื้นที่ภายนอกได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เราสามารถที่จะฟังเอลิเมนต์รอบข้างได้ว่าลูกทำอะไรอยู่กดแอบฟังเรียนอยู่หรือเปล่าอยู่ในสถานที่ไหนทำไมโลเคชั่นแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างสบายใจเมื่อมีเครื่องนี้แต่ก็ต้องลองดูแหละว่าจะใช้งานได้คุ้มค่าหรือเปล่าใช้งานได้ทนไหม
แต่เบื้องต้นเขาประกัน1ปีนะครับแต่ว่าสามารถที่จะติดต่อขอประกัน2ปีได้บางทีก็จะมีโปรโมชั่นมาพอประกัน2ปีแต่ปกติแล้วนาฬิกาพวกเนี้ยมันไม่ค่อยพังหรอกครับก็น่าจะสัก3ปีแล้วครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็ประมาณนี้เอาสินค้ามารีวิวให้ชมนะครับสำหรับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวรีบทดสอบแล้วมาตอบให้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ